มันเหมือนกับว่าตอนนี้การเมืองมันเปลี่ยนเป็นสามเศร้าใหม่แล้วเนี่ยใช่ไหมคือเอาพูดตรงๆคือหนึ่งคือก้าวไกลสองคือเพื่อไทยสามคือภูมิใจไทยซึ่งกลายเป็นแบบอาจจะกลายเป็นอะไรอ่ะเตรียมจะเป็นเสาหลักของฝ่ายอนุรักษ์นิยมแทนที่แบบเดิมรวมไทยสร้างชาติหรือประยุทธ์อะไรต่างๆแต่อันนี้คือถ้าเรามองสามเศร้าอย่างเงี้ยมันจะไปยังไงต่อจะไปยังไงต่อก็ขึ้นอยู่กับว่าจากนี้ไปเนี่ยแต่ละฝ่ายจะจัดการกันยังไงใช่ไหมครับอ่ะมีวาระการทำงานของสวแต่ละเรื่องเขาทำอะไรแล้วท่าทีของสวท่าทีของสวเนี่ยแสดงตัวเองออกมาไหมว่าฝักใฝ่อยู่กับผลประโยชน์ของส่วนรวมหรือกับกลุ่มพรรคการเมืองบางพรรคอ่ะอยู่ฝ่ายไหนแสดงออกมานะแล้วผมก็เชื่อว่าเวลาเมื่อมันคลี่คลายออกไปเนี่ยนะแต่ละคนซึ่งเงียบกันอยู่แหมทำไมได้คะแนนเยอะจังนะก็ต้องออกมาแล้วเราผมคิดว่าสื่ออาจจะต้องจัดงานบางเรื่องใหญ่ก็อย่างเช่นขอสัมภาษณ์แต่ละคนแล้วออกมาเลยนะเชิญมาคุยโอ้ทำไมได้คะแนนไปตรวจดูคะแนนได้คะแนนที่หนึ่งของกลุ่มอาชีพนี้เก่งจังเลยก็ออกมาเลยก็แสดงออกนะก็ดูตรงนี้แหละนะฮะก็คือมันจะเป็น3กลุ่มที่คุณว่าหรือ4กลุ่มคืออย่างในสวนะครับมีกลุ่มผมไม่ได้หมายถึงในสวอาจารย์ผมหมายถึงว่าการเมืองใหญ่ในภาพรวมการเมืองใหญ่ในภาพรวมมันจะเป็นลักษณะอย่างที่เรียนฮะคืออย่างที่เรียนเมื่อกี้ไงครับการคิดการตัดสินใจในสวเนี่ยมันจะส่งผลสะเทือนถึงความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยใช่ไหมครับแล้วก็ภาคอื่นๆด้วยตรงนี้แหละนะแล้วประเด็นต่อไปก็คือว่าถ้างั้นรูปแบบความสัมพันธ์แบบนี้เนี่ยมันจะทะลักล้นออกไปจากสวไหมไปสะเทือนถึงอื่นๆด้วยหรือเปล่าน่าสนใจมากนะครับว่าเขาจะคุมกันยังไงออกมาเป็นยังไงเพราะว่าถ้ากรณีที่คุณพูดเนี่ยว่าโอ้มีคนบางคนคุมสวได้ชัดเจนขนาดนี้โอ้เขาจะแซงออกมามากขนาดนั้นไหมจะทำให้สังคมชัดเจนมากขึ้นถึงขนาดนั้นแต่แน่นอนล่ะผมก็เชื่อว่าต่อไปนะจะมีกลุ่มประชาชนองค์กรหลายองค์กรเนี่ยออกมาเรียกร้องเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมเรามีองค์กรที่มาจากการเลือกตั้งที่มาจากสรรหาหรือแต่เลือกสรรข้าสารและสุดแล้วแต่ทำไมแล้วก็กินเงินภาษีของประชาชนทำไมมันออกมาเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยผมว่ามันต้องได้เจอกันนะต้องได้จัดวิธีคุยกันนะผมว่าต่อไปเนี่ยทีนี้ตัดจากเรื่องสวนะครับตัดเรื่องสวประกาศคือหมายถึงว่าครับเรากำลังเห็นภาพของการที่พรรคภูมิใจไทยเนี่ยช่วงชิงการเป็นอะไรอ่ะการเป็นผู้สนองต่อหรือว่ารับใช้ต่ออำนาจอนุรักษ์นิยมเนี่ยแข่งกับเพื่อไทยใช่ไหมในสถานการณ์ปัจจุบันมันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็แต่ต่างฝ่ายต่างก็ถ้าเรามองเพื่อไทยก็คือการเมืองที่มีทั้งบ้านเล็กบ้านใหญ่อะไรต่างๆนี่แต่ว่านำด้วยนโยบายสำหรับเขาก็คือการที่หาคะแนนนิยมด้วยนโยบายแต่ภูมิใจไทยจะเป็นพรรคการเมืองที่เขาก็คือใช้ในแบบการเมืองบ้านใหญ่เป็นหลักเลยจากทุกจังหวัดแล้วก็ตอบสนองคนในพื้นในท้องถิ่นในพื้นที่อันเนี้ยในภาพรวมที่มันขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าขณะเดียวกันเนี่ยการเมืองบ้านใหญ่มันก็กำลังจะบล็อกโดยธรรมชาติต่อพรรคก้าวไกลซึ่งเป็นพรรคที่หาเสียงเรื่องการสร้างความเปลี่ยนแปลงเวลาที่เราเห็นการเมืองบ้านใหญ่มันเป็นอย่างนี้เนี่ยใช่ไหมแล้วก็เราจะเริ่มเห็นผลการเลือกตั้งท้องถิ่นต่างๆที่การเมืองบ้านใหญ่ก็จะต้องเขาจะแข่งจะช่วงชิงอย่างเงี้ยอาจารย์คิดว่าไอความคิดเรื่องการกระจายอำนาจเนี่ยมันจะถูกชะงักไหมเมื่อคืออาจารย์ต่อสู้เรื่องกระจายอำนาจมาตลอดครับผมเรียนอย่างนี้มีอาจารย์จากสถาบันการศึกษาหลายแห่งนะครับเช่นที่ขอนแก่นที่สารคามอุบลแล้วก็สงขลาส่งข่าวมาบอกว่าเราน่าจะมีโอกาสได้คุยเรื่องกระจายอำนาจกับกระทรวงมหาดไทยนะครับงั้นตอนนี้ก็ได้ทราบมาว่าพวกเขาเนี่ยทำจดหมายถึงท่านรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไท
นะรู้สึกจะส่งไปถึงทางท่านปลัดท่านอธิบดีกรมการปกครองด้วยมั้ยว่าอยากจะคุยเรื่องนี้ว่ารู้ไหมว่าสถานการณ์บ้านเมืองเนี่ยเป็นอย่างไรอยากแลกเปลี่ยนกับคนที่กลุ่มนโยบายคนที่ทำงานด้านวิชาการในกระทรวงแล้วก็พวกที่ทำงานวิชาการในมหาลัยได้มาพบปะพูดจาคุยกันตอนนี้กำลังรออยู่ว่าจะนัดวันกันได้วันไหนนะครับทีนี้นั่นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คือเราสังเกตเห็นแล้วใช่ไหมครับ3ปีต่อจากนี้ไปเนี่ยจะมีทั้งการเลือกตั้งอบจชุดใหญ่ทั่วประเทศการเลือกตั้งอบตแล้วก็การเลือกตั้งเทศบาลวันนี้ประชาชนไทยตื่นตัวมากขึ้นหลายคนกระโดดลงมาเล่นการเมืองตั้งแต่วัยเยาว์เลยนะคนจบรัฐศาสตร์บางคนเนี่ยจบออกมาเนี่ยประกาศเลยนะครับไม่เอาแล้วปลัดอำเภอจะทำงานเป็นสอบต.หรือเป็นนายกอบต.ในที่สุดแล้วกระโดดลงมาเพราะนั้นจากนี้ไปเนี่ยการเมืองไทยมันเข้าสู่ยุคหนึ่งแล้วนะครับหนึ่งก็คืออยากเห็นประชาธิปไตยที่เป็นประชาธิปไตยจริงๆในระดับประเทศสองอยากเห็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองหรือการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเพื่อให้องค์กรปกครองท้องถิ่นในแต่ละระดับเนี่ยสำแดงบทบาทด้านประชาธิปไตยออกมาด้วยเพราะนั้นตรงนี้แน่นอนอยู่แล้วที่คุณถามนะครับก็คือว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยบทบาทของการกระจายอำนาจบทบาทของประเด็นเลือกตั้งผู้ว่าบทบาทของกระทรวงที่ดูแลเรื่องการบริหารจัดการส่วนภูมิภาคกับส่วนท้องถิ่นเนี่ยจะต้องเข้ามาปฏิสัมพันธ์กันคุยกันแลกเปลี่ยนกันเป็นประเด็นใหญ่แน่นอนจากนี้ไปเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่ายังยากที่จะระบุได้ว่ามันจะออกมาเป็นในรูปไหนแต่ผมยังอยากคิดอย่างนี้นะครับเอ๊ะทำไมพรรคการเมืองไม่ว่าพรรคไหนเนี่ยนะครับไปเมืองนอกเมืองนามาไปเห็นความเจริญของเกาหลีญี่ปุ่นนะมาเห็นความขยายตัวของอินโดนีเซียในเวลานี้เมื่อก่อนไม่มีกระจายอำนาจเดี๋ยวนี้แข็งแกร่งมีเลือกตั้งผู้ว่าทุกจังหวัดเอ๊ะเขาไม่คิดกันบ้างเหรอนะครับเป็นไปได้ไหมที่กระทรวงมหาดไทยจะก้าวหน้าออกมาพลิกสถานการณ์นะฮะจัดการเลือกตั้งผู้ว่าก่อนนนทบุรีปทุมธานีหรือภูเก็ตหรือขอนแก่นหรืออุบลจังหวัดไหนที่น่าจะมีความพร้อมมาค่อยๆขยับขึ้นไปทีละขั้นนะฮะผมคิดว่านี่มันเป็นโอกาสดีที่พรรคการเมืองที่คิดถึงประชาชนคิดถึงอนาคตของตัวเองน่าจะได้คิดบ้างขออนุญาตพูดดังๆเลยนะผมว่าคุณอนุทินเป็นคนมีความรู้ความสามารถก้าวเข้ามาแบกรับตำแหน่งรัฐมนตรีมหาดไทยท่านไม่คิดเรื่องเหล่านี้เลยหรือที่ปรึกษาท่านไม่คิดเลยหรือนะและต่อจากนี้ไปเนี่ยจะมีการเลือกตั้งสองสามชั้นเนี่ยมันต้องมีประเด็นเรื่องว่ากระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นให้มากกว่านี้ได้ไหมนะการจัดการเรื่องจังหวัดนะกรุงเทพมีรถไฟมีลูกี่สายเชียงใหม่ไม่มีเลยเชียงใหม่วันนี้รถติดทั้งวันไม่ใช่เฉพาะช่วงเช้ากับช่วงเย็นติดตลอดเวลานี่เป็นปัญหาใหญ่มากที่เชียงใหม่จะเผชิญในช่วง5ปี10ปีต่อจากนี้ไปเป็นเรื่องใหญ่เอ้าแล้วไม่กี่วันนี้จะเลือกนายกอบจแล้วคุณจะว่ายังไงอ่ะนะท่านนายกอยู่ท่านผู้ว่าอยู่มา2ปีต้องไปแล้วเพราะว่ากระทรวงมหาดไทยไม่แสดงบทบาทในด้านนี้เอ้าอบจก็ต้องออกมาเพราะนั้นทั้งหมดนี้เป็นประเด็นที่วางบนโต๊ะเลยนะครับการปกครองท้องถิ่นทุกเรื่องคนเข้ามาสมัครทำงานปกครองท้องถิ่นการโต้วาทีการถกเถียงการหาคะแนนอยู่ในสายตาของประชาชนอยู่ในความขัดแย้งถกเถียงกันระหว่างผู้สมัครกับประชาชนโหวตเตอร์ทั้งหมดเลยต่อมาอีกอันหนึ่งเมื่อถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยถามไปอีกขั้นหนึ่งแล้วภูมิภาคว่าไงกระทรวงมหาดไทยว่ายังไงและพรรคการเมืองที่ดูแลเรื่องนี้อยู่เป็นพรรคที่โดดเด่นมีอนาคตท่านอนุทินและคนอื่นๆเนี่ยจะว่าอย่างไรผมจึงคิดว่าทั้งหมดนี้เป็นประเด็น3ปีของความว่าไงการต่อสู้ขัดแย้งแลกเปลี่ยนการโต้กันอย่างเมามันแน่นอนแต่ทีนี้หมายถึงว่าในภาวะจากที่เราเห็นผลการเลือกตั้งท้องถิ่นหรือเราเห็นผลการเลือกสว.อะไรต่างๆมันทำให้เกิดความไม่ไว้วางใจของประชาชนเรียกว่าของเรียกว่าสังคมในเมืองก็ได้
ที่เกิดขึ้นกับนักการเมืองบ้านใหญ่ซึ่งก็จะเข้ามาครอบครองตำแหน่งในท้องถิ่นใช่ไหมฮะมันก็เกิดความรู้สึกว่าการเมืองบ้านใหญ่เนี่ยซึ่งมันควรจะเป็นทางผ่านเท่านั้นแล้วมันควรจะพ้นไปแล้วเนี่ยมันกำลังจะเป็นปีศาจที่กลับมาใช่ไหมมันกำลังจะเป็นปีศาจที่กลับมาหลอกหลอนความชอบธรรมของประชาธิปไตยถึงแม้บอกว่ามาจากการเลือกตั้งแต่มันก็คือมันก็เห็นกันชัดๆอยู่ว่าระบบอุปถัมภ์การใช้อะไรต่างๆนะใช้อาวุธกระสุนอะไรที่เรารู้กันเนี่ยคืออันเนี้ยมันทำมันมีความรู้สึกมันเป็นภาพลักษณ์ที่มาขวางการผลักดันการกระจายอำนาจถึงแม้เรารู้ว่าใช่ในทางทฤษฎีหรือในทางอะไรก็ตามแต่หรือในแบบอย่างก็ใช่เราต้องกระจายอำนาจแต่ตอนนี้คือการกระจายอำนาจมันมีความรู้สึกว่ามันไปเข้าสู่การเมืองบ้านใหญ่เป็นผลประโยชน์ของเขาหมดเลยผมคิดว่ามันผมมองอีกมุมหนึ่งนะครับมันน่าจะเป็นแง่บวกมากกว่าเมื่อเราเปิดเวทีประชาธิปไตยขึ้นยกตัวอย่างอบต.บ้านฉันจะเลือกตั้งแล้วมีนักการเมืองฝ่ายไหนออกมาสนับสนุนใครด้วยเหตุผลอะไรด้วยนโยบายอะไรแจ้งออกมาเลยเป็นข้อนะแล้วก็แน่นอนเลยครับถ้าได้เป็นแล้วเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามนโยบายที่แถลงออกมานะอบจ.ก็ต้องเป็นเช่นนี้ดูสิจะมีพรรคไหนออกมาหนุนใครแล้วมีนโยบายอะไรนะแล้วต่อเรื่องเลือกตั้งผู้ว่าคุณมีนโยบายอะไรไหมต้องแสดงออกมาแล้วเห็นไหมเพราะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะทั้งอบต.อบจ.และเทศบาลวนกันออกมาตรงนี้หมดเลยผมคิดว่าเอ้าคุณจะบ้านใหญ่ก็สมมุตินะครับคุณจะบ้านใหญ่ก็บ้านใหญ่แต่วันนี้ประชาชนมีทางเลือกให้เดินอย่างนี้อ่ะสมมุตินะครับนี่เป็นของเพื่อไทยนี่เป็นของก้าวไกลนี่เป็นของพรรคอื่นเอาว่ามาดูซิว่าประชาชนจะตัดสินใจอย่างไรบนฐานของการโต้เถียงกันทางนโยบายแล้วก็บุคลากรที่สมัครแต่ละคนแล้วก็ดูด้วยว่าคุณพึ่งพรรคไหนและแต่ละฝ่ายก็ออกมาแสดงตัวชัดเจนเลยว่าเราจะเลือกอะไรแล้วผมมองอีกมุมหนึ่งนะก็คือว่าไม่ใช่ไม่สบายใจกลับชัดเจนมากขึ้นว่าใครเป็นใครให้มันรู้กันไปเลยนำออกไปเลยนะว่านี่เป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นเราอยากได้คนนี้แน่นอนคุณอาจจะอยากเป็นมากเลยเสนอนโยบายสุดๆเลยกระจายอำนาจสุดๆเลยแต่ก็ผมยินดีตรงนี้เพราะอะไรรู้ไหมได้เป็นแล้วทำตามนะไม่ใช่ว่ามันหลอกกันอีกนะประชาชนจะยิ่งตื่นตัวมากขึ้นอีกว่าตกลงที่หาเสียงมาแล้วทำจริงหรือเปล่าหรือคนที่เขาแสดงออกเลยว่าผมจะอนุรักษ์อย่างเด็ดขาดไม่ให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าในชีวิตของผมนะครับผมจะไม่ให้มีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเพราะระดับประเทศต้องการงบประมาณมากขนาดนี้เอาเลยเอาให้ชัดๆไปเลยมันเป็นการเมืองของการแสดงจุดยืนของแต่ละฝ่ายซึ่งชัดเจนนะแล้วถ้าใครเกิดอยากได้คะแนนมากแล้วก็หลอกลวงนะครับพูดไปไล่บอยคือพูดไปแบบลอยๆหาเสียงไปเรื่อยๆอ้าวได้เป็นแล้วหลอกประชาชนได้ไหมไม่มีทางผมว่าสนุกแน่นอนถ้าพูดถึงนโยบายด้านของการที่แบบด้านของการกระจายอำนาจด้านประชาธิปไตยอะไรต่างๆอาจารย์มีความรู้สึกว่ามีอะไรข้อสำคัญที่แบบเรียกว่าเรื่องสิทธิประชาธิปไตยและเรื่องกระจายอำนาจเนี่ยมันรวมอยู่ด้วยกันใช่ไหมฮะอาจารย์มีความรู้สึกว่ามีอะไรที่รัฐบาลควรจะทำแต่ยังไม่ได้ทำในความเห็นของผมเนี่ยนะครับผมคิดว่าความจริงแล้วกระทรวงมหาดไทยมีบทบาทสูงมากที่ทำได้ในเรื่องนี้คือท่านทราบไหมว่าพรบกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นกำหนดแผนในมาตรการเนี่ยนะเขาเลิกมันไปเลยนะเลิกไปเลยหลายเรื่องที่ควรจะโอนให้ท้องถิ่นไปทำเนี่ยไม่ได้ทำหลายเรื่องโอนให้ท้องถิ่นทำแต่ปรากฏว่าให้แต่งงานแต่ไม่ให้เงินหรือให้แต่งงานแต่ไม่ให้บุคลากรนะแล้วมีปัญหาหลายอย่างเหล่านี้เนี่ยผมจึงคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยพรรคการเมืองที่มีบทบาทคุมเรื่องนี้เนี่ย
น่าจะใช้โอกาสนี้เป็นโอกาสทองลงไปคุยเลยนะว่าเออการอำนาจส่วนไหนควรจะก้าวหน้าไปจากปี242ที่บอกว่าจะกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจเอ้าหลัง2549คุณก็รู้ใช่ไหมครับเอากลับคืนไปหมดเลยแย่มากกว่านั้นคือ2560เนี่ยไม่มีคำว่ากระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นแม้แต่คำเดียวในรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญ2550ยังมีนะพอถึง60นี่ไม่มีเลยนะก็ดูแล้วเหมือนโอ้มันจะตั้งทั้งนั้นเลยเนี่ยนะทั้งรัฐธรรมนูญด้วยทั้งสว.คราวนี้ด้วยทีนี้จริงๆแล้วพอคุณถามอย่างนี้ชัดๆเนี่ยผมอยากจะตอบดังๆตรงๆถึงกระทรวงมหาดไทยทำไมไม่ฉวยโอกาสนี้ถ้าคุณคิดว่าคุณจะเป็นฐานของอำนาจต่อไปในอนาคตใช่ไหมครับคือจัดการกระจายอำนาจให้มันเป็นสัดส่วนมากกว่านี้ให้เขาได้ทำอะไรที่มันเป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้นอย่างผมเรียนเมื่อกี้เนี่ยนะขนส่งมวลชนเชียงใหม่ไม่มีไม่อายโลกหรือยังไงนะครับฝรั่งมาเต็มบ้านเต็มเมืองกลายเป็นทุกคนวิ่งเต้นขอยานพาหนะส่วนตัวหมดจักรยานแทบไม่มีแล้วตอนนี้เพราะว่ากลัวโดนชนนะรถติดอากาศก็ไม่ดีมอเตอร์ไซค์มีอยู่นะฮะรถยนต์ใช้แกร็บโอ้โหเต็มไปหมดแต่ขนส่งสาธารณะไม่มีนะฮะอย่าไปเรียกว่าสีล้อแดงเป็นขนส่งสาธารณะมันไม่ใช่มันเป็นแท็กซี่ประเภทหนึ่งใช่ไหมครับเพราะนั้นมันต้องแก้ตรงนี้มาไทยจะแก้ไหมยิ่งอยู่ไปเนี่ยคุณยิ่งไม่ทำอะไรเนี่ยคุณก็มีแต่เสียกับเสียทราบหรือเปล่าเห็นไหมเพราะนั้นเรื่องที่ถามว่าตกลงควรทำอะไรเนี่ยนี่เรื่องที่หนึ่งที่ต้องทำนะครับเรื่องที่สองผมคิดว่าผมหวังว่านะครับมาไทยจะฟังข้อเสนอของนักวิชาการจากสถาบันต่างๆและจากการประชุมเร็วๆนี้ก็คือว่าคุณจะค่อยๆวางแผนเป็นขั้นๆยุทธศาสตร์การเลือกตั้งผู้ว่าอย่างไรครับเรามีผู้ว่าเลือกตั้งตั้งแต่2518ที่กทม.บัดนี้เวลาผ่านไป18 28 38 48 58 68โอ้โหนี่จะครึ่งศตวรรษเลยนะครับปีหน้าครึ่งศตวรรษแล้วยังมีจังหวัดเดียวอยู่และจังหวัดอื่นล่ะเรียกร้องกันมาตั้งเยอะแยะทำไมไม่ให้อ่ะถ้างั้นมาไทยจะสร้างผลงานโบแดงได้ไหมเริ่มต้นที่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งก่อนแล้วค่อยๆทยอยไปทีละจังหวัดเริ่มที่ไหนอ่ะอ้าวติดกรุงเทพเลยผมไม่พูดถึงเชียงใหม่บ้านผมเลยนะเริ่มเลยนนทบุรีเป็นยังไงครับใกล้ชิดกรุงเทพที่สุดเลยเดินเลยแล้วก็จัดวางแผนไปทุกๆ2ปี3ปีแล้วก็ดูปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นค่อยๆแก้ไขหาบทเรียนเอาแล้วนะอ้าวเรียนอาจารย์ที่เคารพกระทรวงมหาดไทยดูๆแล้วเนี่ยนะเราไม่สามารถจัดการเลือกตั้งทันทีได้ทุกจังหวัดพร้อมกันงั้นเราขอทยอยจัดจังหวัดเว้นจังหวัดในจังหวัดใหญ่ๆอ้าวอย่างนี้จับมือกับเพื่อไทยได้ทันทีเลยนะจังหวัดใหญ่ๆก่อนนะทำแบบนี้ผมก็สองเรื่องใหญ่เนี่ยเป็นเรื่องที่กระทรวงน่าจะได้คิดรัฐบาลชุดนี้น่าจะได้คิดอย่างจริงจังแล้วถ้าจะเรียกร้องอะไรกับเพื่อไทยในภาพรวมเลยไม่ใช่เฉพาะกระจายอำนาจนโยบายของคุณแม้นว่าคุณจริงๆแล้วไม่ใช่แม้นว่านะครับจริงๆแล้วคุณเป็นหัวหน้ารัฐบาลก็คือคุณมีเสียงข้างมากจากการรวมพรรคต่างๆเข้ามาเพราะนั้นเพื่อไทยมีความชอบธรรมพอในการที่เอานโยบายทั้งหมดที่เขาเสนอเนี่ยมารวมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จัดทบทวนความทรงจำแล้วก็พูดตรงๆมาเลยมาไทยที่รักแม้คุณจะได้เป็นรัฐมนตรีแต่คุณรู้ไหมประชาชนเลือกเรามาได้คะแนนอันดับหนึ่งของรัฐบาลพรรคร่วมชุดนี้นะขอให้เราได้นำเอานโยบายบางเรื่องเกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทยมาพิจารณาได้ไหมพูดดังๆเลยครับคุยกันเลยผมคิดว่ามหาดไทยน่าจะฟังนะเรื่องแบบนี้เนี่ยเป็นไปได้ไหมแต่ว่าแล้วข้อหนึ่งที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยนะเลือกตั้งจังหวัดใหญ่ๆเพื่อไทยพูดชัดเจนแล้วผมก็อยากจะตั้งข้อสังเกตนะครับผมคิดว่าถ้าพรรคภูมิใจไทยทำมาได้ขนาดนี้กลุ่มเสียงได้ขนาดนี้แล้วนะก็น่าจะเดินหน้าในบางเรื่องได้แล้ว
ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe YouTube มติชน TV ด้วยนะครับ